ครื่องบินชนกันอีกแล้วครับที่ฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นเนาะโดยมีผู้โดยสารทั้งหมด289คนเนี่ยยังไม่ได้รับรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะครับโดยเหตุเกิดขึ้นวันที่16มกราคมสำนักข่าว NHK เนี่ยรายงานว่ามีเครื่องบินที่มีผู้โดยสาร2ลำเนี่ยชนกันบนแท็กซี่นะครับแท็กซี่ก็คือเส้นก่อนที่เขาจะเทคออฟอะยาวๆเราเรียกแท็กซี่เนาะโดยเครื่องบินที่ชนกันเนี่ยลำแรกเป็นของ Korean Air ครับอีกลำหนึ่งก็คือ Cathay Pacific เครื่องบินของ Cathay ไม่มีผู้โดยสารครับจอดอยู่ที่ภาคพื้นส่วนเครื่องบินของ Korean Air เนี่ยมีผู้โดยสารอยู่ทั้งหมด289คนครับโดยอุบัติเหตุเนี่ยมันก็เกิดขึ้นว่าเครื่องบินของ Korean Air เนี่ยนะครับถูกรถลากจูงเข้าแท็กซี่ที่ขับมาใกล้ๆทีนี้เนี่ยไปลื่นหิมะมันก็เลยผลักปีกเครื่องบินเนี่ยไปชนกันกับเครื่องบินของ Cathay Pacific ที่จอดอยู่ข้างๆก็เอาเป็นว่าประเทศญี่ปุ่นตอนนี้ต้องทำบุญใหญ่แล้วนะตั้งแต่ต้นปีมานี่คือเกิดเหตุไม่หยุดเลยนะครับ